อย่างแรงหิวมากมากโอ้ยเอาร้านนี้ใช่ไหมขอเมนูเลยครับโอ้โหขอบคุณมากครับสั่งอะไรดีครับพี่หลามผมขอหอยเชลล์อบซอสนะครับโอ้ถ้าอย่างนั้นผมขอหอยเชลล์ทรงเครื่องแล้วกันครับโอ้โหอาจารย์สุภเดชครับอารมณ์ไหนครับเนี่ยมาสั่งหอยเหมือนกันเลยวันนี้มันมีลางบอกเหตุครับว่าต้องสั่งหอยเชลล์แปลกดีเดี๋ยวหอยเชลล์มานะครับต้องอร่อยแน่ๆเลยนะรออยู่มาแล้วครับสั่งอาหารทำไมได้เน็ตบุ๊กครับคือพี่หลามครับที่วันนี้ผมหลอกให้พี่มาที่นี่ไม่ได้พามาทานอาหารครับแต่จะพามารีวิว Asus EPC 1101 Catch A Netbook ตัวล่าสุดจาก Asus ครับโอ้โหรูปทรงเนี่ยนะครับเรียวบางเหมือนกับเปลือกหอยนะครับใช่แล้วครับผมทาง Asus เนี่ยออกแบบโดยใช้แนวความคิดแบบ Sea Shell ครับผมทำให้ตัวเครื่องเนี่ยเรียวบางโค้งมนและระบายความร้อนได้ดีครับตัววัสดุเนี่ยทำจากพลาสติกที่จะออกสะท้อนแสงเป็นมันวาวนิดนึงครับผมเหมือนเปลือกหอยมันเปลือกหอยเลยทีนี้พี่หลามอยากจะดูไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงมันมีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างอยากครับอย่างแรกมาดูหน้าจอกันเลยครับแวบเป็นไงครับขนาดหน้าจอขนาดของมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมถูกต้องครับผมเป็นจอ LED backlight ขนาด 11.6 นิ้วความละเอียด 1366 คูณ 768 พิกเซลครับผมลองรับไฟล์ขนาด HD ได้สบายๆครับเป็นไงเท่าที่ดูจากสเปคนะครับดูจากรายละเอียดแล้วเนี่ยเข้าขั้นมาตรฐานเน็ตบุ๊กในยุคนี้เลยครับผมเริ่มจาก CPU ก่อนครับ Intel Atom Z520 โอ้นี่รุ่นพิมพ์นิยมสำหรับการประหยัดพลังงานเลยเนี่ยถูกต้องครับ CPU ประหยัดขนาดนี้นะครับขอข้ามไปดูที่แบตเตอรี่ก่อนเลยได้เลยถ้าแบตเตอรี่ก้อนใหญ่แล้วก็ใช้งานได้นานแน่นอนแล้วตัวนี้มันมายังไงบ้างครับโอ้โหแบตเตอรี่ในเครื่องนี้นะครับครับเป็นแบบ6เซลล์ครับ5600มิลลิแอมป์โอ้โหถ้าหากเปิดเครื่องใช้งานในหมวด Power Saving นะครับครับจะสามารถเปิดเครื่องได้นานถึง11ชั่วโมงเลยสุดยอดมาดูในส่วนของการเก็บข้อมูลกันบ้างครับครับ Asus EPC เครื่องนี้ใช้การเก็บข้อมูลแบบ Hybrid Storage ครับก็คือเป็นการผสมผสานกันระหว่างฮาร์ดดิสก์บนเครื่องที่มีขนาด160 GB กับพื้นที่ออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า e-storage ขนาด10 GB ครับรวมกันแล้วเนี่ยเป็น170 GB มั่นใจเลยว่าพอแน่นอนครับผมสำหรับการ์ดไวเลสครับก็อัปเกรดเป็นมาตรฐาน 802.11n เลยทีเดียวชิปบลูทูธก็ใช้เป็นเวอร์ชัน 2.1 ทำให้มั่นใจได้เลยว่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายเนี่ยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนส่วนมุมมองของผมนะครับครับตัวเครื่องที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเนี่ยครับทำให้เราสามารถออกแบบตำแหน่งการจัดวางคีย์บอร์ดได้อันนี้ไปสอดคล้องกับหลักการของเออร์โกโนมิกทำให้พิมพ์ได้นานไม่เมื่อยมือครับโอ้โหการออกแบบแบบนี้ครับได้รางวัล Red Dot Award ด้วยนะครับอย่างนั้นเลยนี่แถมทัชแพดนะครับยังเป็นแบบมัลติทัชดูรูปแบบปึ๊บๆได้ด้วยนี่ปึ๊บๆๆๆแจ๋วไปเลยและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับครับผมก็คือชุดซอฟต์แวร์ e-docking ครับผมโอ้โหเป็นชุดโปรแกรมช่วยเหลือที่จะทำให้เราทำสิ่งต่างๆในเครื่องได้อย่างง่ายดายมากขึ้นตัวแรกครับผมคือ e-wipe เปรียบเสมือน media center ของเครื่องครับคอยรวบรวมเอาไฟล์มัลติมีเดียของเรามารวมไว้ในที่เดียวกันแล้วก็เพลย์เหมือนหนังเลยครับโอ้โหตัวที่สองครับคือ e-sharing ครับใช้ในการซิงโครไนซ์ข้อมูลในเครื่องของเราเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆครับผมตัวที่สาม e-experience ครับครับผมเอาไว้ปรับแต่งระบบเสียงครับให้สร้างความบันเทิงของเราให้มากขึ้นโอ้แจ๋วและตัวสุดท้ายครับ e-tool ครับผมใช้ในการปรับแต่งฮาร์ดแวร์ของเครื่องเช่นอัปเดตไบออสปรับแต่งระบบของการทำงานในเครื่องต่างๆโอ้โหสุดยอดเลยนะครับครับผมแถมยังมียูทิลิตี้ที่ชื่อว่า Super Hybrid Engine ด้วยนะครับโอ้โหเป็นโหมดการใช้พลังงานซึ่งมีให้เลือกถึง4โหมดด้วยกันครับจะรีดพลังสูงสุดหรือจะประหยัดพลังงานแบบสุดก็เลือกใช้ได้ตามต้องการโอ้โหแจ๋วจริงสรุปแล้วนะครับ EPC 1101 HA ตัวนี้นะครับถือเป็นเน็ตบุ๊กรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรเลยใช่แล้วครับนะครับถือเป็นเน็ตบุ๊กรุ่นหนึ่งที่น่าใช้ครับสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณสถานที่ครับผมร้านเลอคัสบาร์ครับชั้น7 Central World เนาะหอยเชลใช่ๆหอยเชลหอยเชล